่วงจิตคิดบวกกลับมาสู่ช่วงสุดท้ายของเราในวันนี้นะคะกับช่วงจิตคิดบวกค่ะซึ่งเป็นประจำทุกวันศุกร์แบบนี้เราก็จะมีแขกรับเชิญนะคะที่จะมาสร้างแรงบันดาลใจแล้วก็มาแชร์เรื่องราวประสบการณ์ดีๆให้สำหรับคุณผู้ชมได้ฟังกันนะคะสำหรับในสัปดาห์นี้แขกรับเชิญของเราท่านนี้นะคะเขาเคยมาที่รายการของเราครั้งหนึ่งแล้วนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมยังจำไม่ได้ดิฉันขออนุญาตเล่าเท้าความไปนิดนึงละกันนะคะสำหรับแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะฉายาของเขาก็คือสาวน้อยคิดบวกนั่นเองค่ะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมได้ย้อนกลับไปเมื่อปี54นะคะหลายๆคนคงจะจำความได้ค่ะกับข่าวของนักเรียนไทยที่เกิดอุบัติเหตุรถไฟฟ้าใต้ดินที่ประเทศสิงคโปร์นั่นเองจนต้องสูญเสียขาทั้ง2ข้างแล้วเธอนั้นจากเป็นเด็กปกติก็ต้องกลายมาเป็นผู้พิการค่ะด้วยวัยเพียงแค่14ปีค่ะแต่ว่าเธอนั้นเนี่ยสามารถที่จะก้าวข้ามผ่านจุดวิกฤตของชีวิตด้วยพลังบวกอย่างไรและนอกจากนั้นนะคะยังมีการถ่ายทอดกำลังใจรวมถึงแรงบันดาลใจแก่ผู้อื่นได้เป็นอย่างดีอีกด้วยนะคะจนได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้สำรวจความสุขคนไข้ค่ะจากโรงพยาบาลชื่อดังแห่งหนึ่งนั่นเองนะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกับอีกก้าวสำคัญของเธอกันนะคะวันนี้ต้องขอต้อนรับอีกครั้งนึงค่ะคุณนิชชารีเป็นเอกชนะศักดิ์นะคะหรือว่าที่หลายคนรู้จักกันในนามของน้องทันค่ะสวัสดีค่ะน้องทันนะคะเจอกันอีกแล้วนะคะสดใสฟรุ้งฟริ้งมากขึ้นกว่าเดิมอีกนะคะวันนี้นะคะถามนิดนึงครั้งที่แล้วเนี่ยน้องทันได้มาเป็นแขกรับเชิญในรายการของเรากันไปแล้วแล้วก็ได้พูดถึงเรื่องราวต่างๆที่เกิดเหตุอุบัติเหตุแต่หลายคนฟังแล้วมันเป็นเหตุการณ์ที่ค่อนข้างโหดร้ายอ่ะสำหรับพี่มันค่อนข้างโหดร้ายแล้วมันแย่มากๆแต่ทันพูดแล้วเล่าให้เราฟังสึกเฮ้ยทำไมเด็กคนนี้มีพลังบวกในใจเยอะจังเลยวันนี้เรามาอัปเดตชีวิตกันหน่อยดีกว่าปัจจุบันนี้ทันอายุเท่าไหร่แล้วคะก็ตอนนี้กำลังจะ22ในวันพรุ่งนี้ค่ะเอาจริงเหรองั้นพี่แฮปปี้เบิร์ธเดย์ลูกนะขอมอบเลยแล้วกันหากันหน้างานเลยใช่ไหมคะจะ22สมบูรณ์ก็พรุ่งนี้ค่ะแล้วก็ใช่ค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็คือเหมือนขึ้นมหาวิทยาลัยค่ะก็คืออยู่ปี3ค่ะที่วารสารธรรมศาสตร์โอ้ปี3ไม่ปร้อยแล้วนะคะหลายคนที่ได้มีการติดตามข่าวเรื่องนักเรียนไทยเกิดอุบัติเหตุที่รถไฟฟ้าใต้ดินที่สิงคโปร์ค่ะข่าวดังครึกโครมเรียกว่าตามหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ทุกฉบับจะต้องลงเรื่องนี้แล้วก็ไม่รู้ว่าผลสุดท้ายท้ายสุดเป็นอย่างไรเรื่องคดีความทุกคนแบบคือรู้สึกแย่ส่งกำลังใจไปที่สิงคโปร์กันค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวจนต้องสูญเสียขาทั้งสองข้างนะคะคือเราจะไม่ถามถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วกันผ่านไปเลยแล้วกันนะคะแต่อยากให้น้องทันเล่าถึงความรู้สึกตอนนั้นนิดนึงแล้วกันว่าคือเด็กที่ยืนอยู่ณตอนนั้นแล้วอยู่ดีก็ต้องตกไปด้วยเหตุผลอาจจะมีอุบัติเหตุค่ะเราว่าเป็นอุบัติเหตุแล้วกันนะคะแล้วคือสลบฟื้นออกมาแล้วเราต้องสูญเสียขาทั้งสองข้างด้วยวัยแค่14ปีตอนนั้นความรู้สึกตอนนั้นเป็นยังไงคือจริงๆต้องเท้าความก่อนว่าด้วยความที่เราอะค่ะมีสติตอนเกิดอุบัติเหตุเลยก็คือเราเห็นเหตุการณ์ทุกอย่างคือเราไม่ได้สลบไปแล้วก็ไปถึงคุณหมอแล้วถึงจะฟื้นขึ้นมาทีหลังอะค่ะคือเราจะรู้อยู่แล้วว่าเราจะเสียขาตั้งแต่ตอนที่เกิดอุบัติเหตุคือเราเห็นแบบภาพทุกอย่างก่อนที่จะถึงมือหมอด้วยซ้ำแล้วเราถึงจะไปเล่าเหตุการณ์ให้หมอฟังอีกทีนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เพราะฉะนั้นตอนตื่นขึ้นมาทันเลยไม่ได้แบบว่าไม่ได้ตกใจว่าเอ้ยแบบขยับขาไม่ได้หรือว่าไม่มีขาอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นคือทันอ่ะได้บอกคุณหมอไปแล้วว่าเออแบบตัดขาตอนนั้นก็เลยบอกทำให้เราตื่นขึ้นมาเราก็เลยทราบว่าเราจะไม่มีขาแล้วนะคะอะไรเงี้ยคือตอนนั้นเนี่ยคุณพ่อคุณแม่นี่ไปที่ยังไม่มีใครไปเลยค่ะคือตอนนั้นมีแค่แบบคนแปลกหน้าหมดเลยมีแบบทางสถานทูตทางอะไรเงี้ยค่ะก็จะเป็นคนที่แบบดำเนินการเรื่องติดต่อประสานงานต่างๆให้คือเรารู้ทุกเหตุการณ์ทุกขั้นตอนช่วงวินาทีต่างๆที่มันเกิดขึ้นสติเรามีครบมีครบค่ะจนแบบว่าเราจะมาหายกันไปตอนที่เราโดนยาสลบแบบผ่าตัดเรียบร้อยอะค่ะตอนนั้นคือทันหลับไปแบบหลายวันมากทันไม่รู้เลยว่าวันนี้มันคือวันอะไรอะไรอย่างเงี้ยใช่คือตอนนั้นแหละถึงจะทราบว่าแบบเอ้ยเราหลับไปนานแค่ไหนอะไรเงี้ยค่ะที่ไม่ได้แบบว่าคุยกับคนแล้วก็ไม่รู้ว่าในระหว่างที่เราหลับอะคือมันเกิดอะไรขึ้นบ้างแบบความวุ่นวายหรือใครที่แบบทราบข่าวแล้วบ้างอะไรเงี้ยค่ะค่ะณตอนนั้นนี่คือที่ต้องโดนตัดขานี่คือถึงช่วงไหนคะของขาช่วงประมาณเลยเข่ามานิดนึงค่ะเลยหัวเข่าทั้งสองข้างเลยใช่ค่ะโอ้พอเราฟื้นกลับมาได้คุยกับคนรอบข้างไหมคะว่าเราเนี่ยหลับไปกี่วันแล้วใช่ก็ได้คุยค่ะแล้วเขาก็จะบอกว่าเออแบบหลับไปนานมากหลับไปแบบเกือบอาทิตย์นึงอะไรเงี้ยคือณ
นอนแบบคือมันสลบไปเลยเพราะว่ามันเสียแบบมันเสียเลือดมากเสียทุกอย่างอะไรเงี้ยค่ะแล้วคือเราก็ไม่ได้แบบเหมือนเราออกจากห้องผ่าตัดอะไรเงี้ยแล้วก็โดนดมยาสลบด้วยมันก็เลยทำให้แบบว่าเหมือนเราหลับแบบหลับไปเลยอะค่ะใช่เป็นอาทิตย์เลยเป็นสัปดาห์ดังนั้นเนี่ยคือสมมุติไม่ต้องสมมุติเวลาเราตื่นขึ้นมาเรียบร้อยแล้วค่ะการเปลี่ยนแปลงในชีวิตที่เราคิดว่าเราจะต้องก้าวและดำเนินชีวิตต่อไปนะตอนนั้นเนี่ยการเปลี่ยนแปลงมันเยอะไหมคะการเปลี่ยนแปลงจริงๆมันค่อนข้างเยอะพอสมควรค่ะเยอะตั้งแต่ด้านของการแบบต้องทำแอคทิวิตี้ต่างๆและการแบบว่ากินข้าวใช้ชีวิตหรือว่าทำกิจกรรมกิจวัตรประจำวันอะไรเงี้ยค่ะก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างตอนแรกๆก็จะไม่ชินกับการที่ปกติเราก็จะลุกแล้วก็ไปเข้าห้องน้ำเลยใช่ไหมคะแต่ว่าพอหลังจากนั้นเราก็ต้องแบบเปลี่ยนจากแบบโอ้ย้ายไปนั่งวีลแชร์ก่อนถึงจะไปเข้าห้องน้ำอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แบบเวลาจะทำความสะอาดบ้านหรือจะทำอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องแบบว่านั่งบนวีลแชร์ค่ะซึ่งมันก็จะทำให้เราแบบชีวิตประจำวันก็ค่อนข้างที่จะแบบหักเหหรือว่าเปลี่ยนมุมไปนิดนึงคือเข้าใจเพราะดูจากลักษณะการพูดคุยแล้วเป็นคนที่แอคทีฟน้องทานดูเป็นคนแอคทีฟตลอดเวลาเลยทีเดียวพอวันนึงเราเป็นคนที่กระฉับกระเฉงแล้ววันนึงเราก็ลืมตัวบางทีแล้วก็จะไปปุ๊บอ้าวเราไปไม่ได้แป๊บนึงเดี๋ยวก่อนใช่ต้องเปลี่ยนมุมใหม่เปลี่ยนวิธีใหม่จะเข้าห้องน้ำทำอะไรคือทุกอย่างต้องรีบทุกอย่างก็ต้องแบบแอคทีฟใช่ค่ะคือความแอคทีฟมันไม่ได้เปลี่ยนไปตามสภาพร่างกายคือมันก็ยังคงอยู่อะไรเงี้ยเวลาทำอะไรเพราะฉะนั้นทันก็เลยแบบจะมีอุบัติเหตุบนวีลแชร์ค่อนข้างเยอะเพราะว่าใช้ชีวิตแบบเร็วไงคะใช้ชีวิตเหมือนปกติอะไรเงี้ยเพราะเรารู้สึกว่าเราไม่ได้แบบการที่เราไม่มีขามันทำให้เราใช้ชีวิตช้าลงอ่ะเราก็ทำได้ปกติอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วบางทีมันก็อาจจะเร็วกว่าที่เคยทำเมื่อก่อนเพราะว่าปกติเราเดินใช่ไหมตอนนี้เรามีล้อแล้วก็ซิ่งไปแบบมันก็เร็วกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะด้วยความที่วัยเพียงแค่14ปีนะตอนนั้นค่ะโหย้อนกลับไปนี่ก็8ปีแล้วเนาะเหตุการณ์คือณตอนนั้นเนี่ยเป็นเด็กวัยรุ่นวัยใสที่แบบคือพร้อมที่จะมีการวางแผนหลายๆอย่างในชีวิตมิวจะเป็นเรื่องการศึกษาต่อนะคะแล้วคือต้องกลับมาโดยที่ไม่มีขาแล้วก็ต้องทุกอย่างก็ต้องมีการเปลี่ยนไปคือพี่อยากจะถามอย่างใจจริงเลยว่าตอนนั้นคุณพ่อคุณแม่ก็ยังมาไม่ถึงด้วยอะไรคือแรงบันดาลใจอะไรคือแรงที่ทำให้ฮึดสู้แล้วรู้สึกว่าช่างมันปล่อยมันรู้สึกว่ามันก็เป็นอีกแค่ส่วนนึงช่างมันเถอะค่ะคือจริงๆแล้วทันว่ามันเป็นแบบพื้นฐานของประสบการณ์ก่อนหน้านี้มากกว่าที่ก่อนที่เราจะเกิดอุบัติเหตุนะคะเพราะว่าเมื่อก่อนน่ะคือเราแบบเป็นเด็กที่ไม่ได้มีอะไรเพอร์เฟคมาก่อนตั้งแต่ต้นนะคะคือเราก็แบบดิ้นรนมาด้วยตัวเองเนาะแล้วก็แบบว่าเราผ่านแบบตั้งแต่จุดแบบแรกๆจนมาถึงจุดที่แบบเราไปถึงเป้าหมายได้อะไรเงี้ยค่ะแต่พอเราเกิดอุบัติเหตุอีกครั้งนึงเนี่ยมันเลยทำให้แบบชีวิตเราอ่ะมันเลยแบบยอมรับกับการที่แบบไปตั้งต้นใหม่อ่ะได้ไม่ยากอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยทำให้แบบเราก็ขอบคุณว่าดีแล้วที่แบบในอดีตเราไม่ต้องแบบเป็นคนที่สมบูรณ์แบบเพอร์เฟค 100% เนี่ยเราแบบแพ้บ้างชนะบ้างอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยทำให้แบบเวลาเราเกิดอุบัติเหตุเราไปสตาร์ทใหม่มันก็เลยไม่รู้สึกว่าเสียฟอร์มเนาะก็เลยแบบรู้สึกว่าแบบมันก็คือการเริ่มต้นใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถแบบพัฒนาไปได้เรื่อยๆโหสุดยอดคุณผู้ชมขาไม่น่าเชื่อว่า คือจะเป็นความคิดของน้องๆของเด็กอายุเพียงแค่14ปีเท่านั้น เราก็ไม่ต้องเพอร์เฟกต์ใช่เราก็พลาดอะไรมาเยอะค่ะ ดังนั้นถ้าเราจะสตาร์ทใหม่จะเริ่มต้นใหม่ก็ไม่ต้องกลัวเสียฟอร์มถูกเพราะว่าก่อนหน้านี้คือเราก็แบบเราก็ไม่ได้แบบเขาเรียกอะไรคะเราก็ไม่ได้มีทุกอย่างครบอ่ะเราก็แบบสตาร์ทใหม่เรื่อยๆอยู่แล้วแล้วพอเราเริ่มต้นใหม่เราก็เลยไม่กลัวที่จะว่าจะไม่ถึงเป้าหมายนั้นเพราะว่าเราเคยสตาร์ทมาแล้วแล้วมันก็ทำได้อะไรเงี้ยค่ะนะคะดังนั้นใครเป็นกำลังใจสำคัญให้กับน้องทันคะจริงๆแล้วหลายๆคนเลยค่ะคือทันว่าคนรอบข้างครอบครัวหรือว่าเพื่อนอะไรเงี้ยค่ะที่อยู่ในครอบครัวของเราหรือว่าคนที่เราเคยเจอคือเขาก็เป็นกำลังใจให้เราแบบแทบทุกคนเลยเพราะว่าทุกคนก็มีแง่มุมที่แบบอยากแบ่งปันกำลังใจมาให้เราอะไรเงี้ยค่ะก็ทำให้แบบเราใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นเพราะว่าเหมือนสังคมเขาก็เข้าใจแล้วก็เขาก็ช่วยเหลือในบางสิ่งที่เขารู้สึกว่าเอ้ยมันอาจจะยากเกินไปมันอาจจะทำไม่ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าเขาก็คอยซัพพอร์ตหรือว่าคอยช่วยเหลืออะไรเงี้ยค่ะนะคะในเมื่อที่หลังจากที่เราผ่านวิกฤตของชีวิตไปแล้วมีการฟื้นฟูร่างกายทุกอย่างคือเกือบพร้อมแล้วที่จะมาเผชิญโรคใหม่แต่เชื่อว่าใจน้องทันนี่คือแบบพร้อมที่จะต่อสู้กับโรคใหม่อยู่แล้วนะคะดังนั้นก็ไม่ใช่แค่ว่าจะดูแลแค่ตัวเองหรือว่าจะเป็นกำลังใจให้กับตัวเองอย่างเดียวก็ยังเป็นการส่งมอบพลังบวกให้กับ
หลายๆคนที่ขาดแล้วก็ต้องการด้วยอยากให้เล่าให้ฟังหน่อยค่ะเป็นการส่งมอบยังไงคะก็จริงๆส่งมอบคือก่อนหน้านี้ค่ะคือทันก็ได้มีโอกาสไปแบบไปเป็นวิทยากรไปบรรยายหรือว่าไปแบบสร้างกำลังใจให้กับองค์กรต่างๆอยู่แล้วซึ่งทำมาประมาณสักตั้งแต่ปี54เลยค่ะที่เกิดอุบัติเหตุแล้วก็เป็นจนถึงปัจจุบันนี้อะไรอย่างเงี้ยก็ได้มีโอกาสแบบไปร่วมแบ่งปันในหลากหลายแง่มุมอะค่ะแล้วก็พอเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเหมือนเราก็แบบเห็นโอกาสเช่นเราเห็นจังหวะค่ะของการที่แบบอยู่ดีๆมันก็มีตำแหน่งหนึ่งก็คือผู้สำรวจความสุขคนไข้ใช่ไหมคะแล้วก็เราก็เลยคิดว่าเอ้ยเราก็อายุแบบอยู่เข้ามหาลัยแล้วเราก็อยากแบบอยากมีงานทำอยากทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราพอเราเห็นเนี่ยเราก็เลยส่งใบสมัครแบบเรซูเม่ใบสมัครไปเลยค่ะแล้วคือไม่ได้ใช้เส้นสายไม่ได้อะไรก็คือไม่รู้จักใช่ไม่รู้จักใครในนั้นเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คือเราพอเราเห็นประกาศเนี่ยเราก็เลยแบบลองส่งสมัครดูตามที่เขาระบุใช่แล้วก็พอเราสมัครไปแล้วก็ทำตามขั้นตอนค่ะก็รอที่เขาจะติดต่อกลับมาหรือว่ารอว่าผลมันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยจนแบบว่าได้รับเลือกค่ะพอได้รับเลือกเนี่ยมันก็คือแบบมันเหมือนแบบความฝันเราเป็นจริงอ่ะคือตั้งแต่ตอนนั้นคือท่านก็คิดว่าเราแบบไม่ควรจะส่งไหมเพราะว่าเราคิดว่าเราแบบอายุยังแบบยังเรียนไม่จบยังไม่น่าจะแบบเขาไม่น่าจะรับอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ปรากฏว่าพอไปแล้วคุณสมบัติมันได้ก็เลยได้มีโอกาสแบบไปทำงานส่งมอบตรงนั้นมันเลยเป็นมันก็เลยเป็นงานที่แบบแตกต่างจากที่เราทำมา7-8 ปีเพราะว่า7-8 ปีคือเราพูดกับคนหลายๆคนแล้วเราก็ไปเราไม่ได้มาติดตามผลว่าคนเหล่านั้นเขาเป็นยังไงอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้คือเหมือนกับเราเจอเขาทุกวันนะคะเราต้องไปคุยกับเขาทุกเช้าแล้วเราก็อยู่ในภายในโรงพยาบาลแล้วก็ต้องคุยกับเขาแล้วก็ต้องเจอเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะเห็นพัฒนาการความสุขของเขาคือทันว่าทันชอบตรงที่ว่าเหมือนเราอะแบบอยู่บ้านแล้วก็มีเพื่อนมาเยี่ยมที่บ้านแล้วเราก็แบบว่าได้แบบผูกมิตรได้สร้างสัมพันธ์แล้วก็สร้างความสุขให้กับเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือด้วยความที่มีการรับสมัครแบบนี้พี่เนี่ยเป็นคนติดตามด้วยตอนแรกเห็นมาปุ๊บมองเลยว่าไม่น่าจะจริงน่าจะเป็นการโปรโมตไม่น่าจะได้ไม่น่าจะมีแต่พอเห็นว่ามีการเข้าร่วมการแข่งขันและหนึ่งในนั้นก็มีน้องทันอยู่พี่นี่เชียร์สุดใจแล้วพอประกาศผลว่าน้องทันได้รับตำแหน่งคู่ให้ความสุขในโรงพยาบาลนั้นๆพี่บอกว่าปรบมือแล้วก็บอกว่าน้องทันเหมาะสมมากๆที่ได้รับตำแหน่งนี้ยินดีด้วยอีกครั้งหนึ่งนะคะและเชื่อว่าน้องทันทำได้ดีอยู่แล้วนะคะนอกเหนือจากการที่สร้างแรงบันดาลใจ ความรู้สึกของการเป็นนักพูดที่ให้แรงบันดาลใจสำหรับหลายๆคนณตอนแรกที่เราเริ่มต้นในการที่จะเป็นนักพูดรวมถึงปัจจุบันนี้ความรู้สึกทุกๆครั้งที่เราได้ปฏิบัติหน้าที่นี้เป็นยังไงคะคือจริงๆอ่ะมันก็จะมีความรู้สึกแบบอย่างบางวันที่เราต้องทำงานแล้วก็จะรู้สึกว่าโหเหนื่อยจังเลยแบบไม่อยากพูดเลยวันนี้แต่แบบว่าเหมือนเราก็ได้รับหน้าที่มาแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอทุกครั้งที่จับไมค์แล้วไปถึงหน้าเวทีอ่ะมันก็แบบความท้อหรือความเหนื่อยหรือความไม่อยากพูดตอนนั้นอ่ะมันก็หายไปหมดเลยอ่ะเพราะว่ามันเห็นสายตาทุกคนแบบใกล้มากอะค่ะแล้วเราเห็นสายตาแบบทุกคู่ที่แบบว่าจ้องมาที่เราแล้วเขาก็แบบเหมือนเขาก็ตั้งใจฟังเขาก็ตั้งคำถามมาถามเราแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าตอนแรกอะเราคิดว่าแบบการพูดแบบวันนี้มันต้องหลายชั่วโมงแน่เลยมันต้องน่าเบื่อแน่ๆเลยเพราะว่าเราพูดทุกๆวันแล้วพูดเรื่องเดิมๆอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเราพูดจบเนี่ยคือมันความรู้สึกมันเหมือนแบบเราได้กำลังใจกลับมาค่ะแบบคือวันนั้นคือแบบรู้สึกว่าจากตอนแรกเราแบบจะกลับไปนอนแล้วตอนแล้วพอเราพูดจบเนี่ยมันเลยทำให้แบบเราแบบแบบรู้สึกว่าเรายังทำงานต่อไปได้อะไรเงี้ยก็แบบยังคงแบบอยากพูดต่อๆไปอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีคนแบบว่าชอบเห็นว่าแบบวันนี้น้องฮันดูเหนื่อยจังเลยแบบไม่น่าจะพูดไหวอะไรเงี้ยแต่พอจับไมค์เท่านั้นแหละก็จะมีพี่เขาก็จะบอกว่าไม่รู้อะไรเข้าสิงใช่คือบอกนี่คือบอกไม่ไหวแล้วพูดแบบไม่หยุดเลยต้องแบบเบรกอะไรเงี้ยค่ะคือแบบจับไมค์ปุ๊บองลงเลยใช่นะคะแล้วคือความเหนื่อยเราหายเลยใช่ค่ะเพราะว่าเราลืมไปเลยค่ะเหมือนเราแบบว่าคิดแต่แบบด้านบวกๆแล้วก็บอกเขาไปหรือว่าบอกเรื่องราวที่แบบจะให้เขาแบบมีกำลังใจขึ้นมาอะไรเงี้ยค่ะเราก็ได้กำลังเขาเรียกกำลังใจด้านบวกกลับมาด้วยค่ะสำหรับตำแหน่งผู้สำรวจความสุขของคนไข้หลายท่านฟังแล้วจะรู้สึกว่าเอ๊ะหน้าที่เขาเป็นยังไงหรือแค่พูดแค่เดินสำรวจกับด้วยค่าตอบแทนที่ไม่น้อยเลยเยอะมากคุณผู้ชมค่ะหน้าที่หลักๆของหน้าที่ของผู้สำรวจคนไข้ต้องทำอะไรบ้างคะในแต่ละวันค่ะจริงๆแล้วอ่ะทุกเช้าค่ะคือทันก็เข้างานแบบ8 โมงอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนถึง5 โมงเย็นซึ่งทุกๆเช้าทันก็ต้องไปก็คือท่านจะแบ่งเวลาว่าครึ่งวันเช้าก็ต้องคุยกับคนไข้เลยค่ะแต่ว่าช่วงประมาณสัก8 โมงถึง 10 โมงเนี่ยก็คือคุยกับคนไข้เป็นแบบ OPD ก่อนแบบคนไข้
ไม่ใช่คนไข้ด้านนอกก่อนคนไข้ที่แบบว่าเข้ามาทั่วๆไปอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เราก็จะไปคุยแต่ว่าเราก็ไม่ได้กำหนดว่าวันนี้จะเข้าแค่แผนกนี้นะจะเข้าแค่โซนนี้ก็เดินไปเรื่อยๆค่ะทั่วโรงพยาบาลเลยแล้วก็พอหลังจากสักประมาณ10โมงเนี่ยเราถึงจะไปเข้าเยี่ยมคนไข้ในค่ะที่แบบว่าเขาแอดมิดอยู่ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วหรือแอดมิดมาเป็นเดือนแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็คือไปแบบไปคุยกับเขาเพราะฉะนั้นความรู้สึกมันจะแตกต่างกันเพราะว่าคนไข้ที่เขาแอดมิดเขาก็จะเป็นหนักกว่าคนไข้ที่แค่เดินเข้ามาแบบตัวสุขภาพทั่วๆไปอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พอช่วงเย็นเนี่ยช่วงบ่ายก็จะเป็นการเหมือนเอาเรื่องราวค่ะก็คือขออนุญาตคนไข้ว่าขอเรื่องราวสักเรื่องราวนึงแต่ว่าไม่ได้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับนะคะก็คือแบบว่าเรื่องราวที่แบบสร้างกำลังใจหรือว่าด้านบวกอะไรเงี้ยค่ะอยากให้คนอ่านในโลกโซเชียลได้มีโอกาสอ่านแล้วก็ติดตามเราด้วยว่าเอ้ย6เดือนเนี้ยเราทำอะไรบ้างแล้วการศึกษาการเรียนทำยังไงอะคะตอนนั้นจริงๆการศึกษาคือใช้เรียกว่าใช้ขุดสกิลเก่าๆมาใช้หมดเลยค่ะเพราะว่าเราก็ไม่ได้ไปเรียนรู้เพิ่มหรือว่าเรียนรู้ทักษะเพิ่มเราก็ใช้แบบความรู้สึกว่าเราเคยเป็นคนป่วยมาก่อนเราก็จะเข้าใจว่าเราอยากให้คนเขามาคุยแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยเรากลัวคนแบบไหนที่จะเข้ามาคุยกับเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือใช้ตัวเองเป็นบรรทัดฐานเลยตอนแรกแล้วก็เลยทำให้เราแบบเข้าใจว่าอ๋อคนนี้เราอาจจะแบบไม่เหมาะกับการเข้าไปคุยนะเพราะเขาอาจจะไม่สะดวกกับการที่จะเข้าไปคุยนะตอนนั้นเลยค่ะแล้วแบ่งเวลายังไงคะทั้งเรียนด้วยทำงานด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็จริงๆแบ่งเวลาก็คือทันอ่ะปกติทันทำงานแค่5วันค่ะแต่เสร็จทีนี้คือด้วยความที่ตอนนั้นเรายังเป็นภารกิจของการเรียนอยู่เราก็เลยไปคุยกับทางมหาลัยว่าขอลงเรียนแบบต่ำสุดเลยก็คือเรียนแค่3ตัวจาก7ตัวอะไรเงี้ยค่ะก็เรียน3ตัวต่อเทอมนั้นแล้วก็เอาเวลามาชดเชยในช่วงเสาร์อาทิตย์ก็เท่ากับว่า6เดือนนั้นเป็น6เดือนที่หนักแต่ว่าไม่ได้หยุดเลยไม่ได้หยุดแต่ว่ามันผ่านไปเร็วมากเลยค่ะจนเรารู้สึกว่าอ้าวผ่านไปแล้วเหรอ2เดือนผ่านไปแล้ว3เดือนอะไรเงี้ยเพราะว่าเราแบบทำงานทุกวันแล้วก็แบบทำงานเช้าไปเรียนบ่ายอะไรเงี้ยค่ะก็ทำให้ก็ควบคู่ไปได้นะคะคือในฐานะที่เราเป็นแรงบันดาลใจให้กำลังใจแล้วก็สำรวจความสุขของคนอื่นแต่แน่นอนในระยะเวลาการทำงานทั้งการเรียนมันถาโถมกับเด็กอายุเกือบ22ปีนะตอนนั้นมันก็ต้องมีช่วงเวลาที่เราท้องานมันก็เยอะจิตใจเราย่ำแย่แล้วเรามีวิธีการสำรวจความสุขตัวเองยังไงบ้างคะจริงๆแล้วอ่ะคือมันก็จะมีแบบว่าช่วงเวลาที่ท้อเหมือนกันนะคะเพราะว่าด้วยความที่เราแบบเหนื่อยมากๆคือช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่โซมมากเลยค่ะเพราะว่าคือสังเกตตัวเองได้แล้วก็สังเกตจากคนรอบข้างบอกมาเพราะว่ามันเป็นช่วงที่เราแทบจะไม่ค่อยได้นอนเลยเพราะว่าเหมือนเราแบบต้องเอาเวลามาทำการบ้านทำรายงานทำอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเราก็ยังคงมีความสุขอยู่อะไรเงี้ยเพราะว่าเรารู้สึกว่าเรารู้ลิมิตของตัวเองในการที่จะแบบว่ารู้ว่าเอ้ยช่วงไหนที่เราจะพักได้เราก็จะมีวันที่แบบเราสลับวันได้ขอพัก1วันอะไรเงี้ยค่ะเพื่อไปแบบหาความสุขให้กับตัวเองเช่นแบบว่าทำกิจกรรมต่างๆไปเที่ยวกับเพื่อนหรือไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าในทุกๆวันอ่ะโชคดีตรงที่ว่างานที่ทันทำอะค่ะมันไม่ได้เป็นงานที่อยู่ในแค่โรงพยาบาลเท่านั้นมันก็จะมีงานข้างนอกด้วยคือความสุขมันเลยบาลานซ์กันเพราะว่าเราไม่ได้แบบเบื่อหน่ายกับการอยู่แค่โรงพยาบาลแต่เราได้มีโอกาสแบบไปข้างนอกด้วยไปเจอคนข้างนอกที่เขาให้พลังกลับมาคือเหมือนเราสูญเสียพลังไปตอนทำงานโรงพยาบาลแต่ว่าเราออกไปข้างนอกเราไปแบบเขาเรียกอะไรคะเหมือนไปพูดให้กำลังใจเขากำลังใจข้างนอกก็ส่งกลับมามันก็เลยบาลานซ์กันก็อยู่ต่อได้โอ้นะคะถือว่าสุดยอดมากๆเลยคุณผู้ชมค่ะแล้วก็เหมาะสมสำหรับตำแหน่งนี้จริงๆสำหรับผู้สำรวจความสุขคนไข้นั่นเองนะคะสุดท้ายนี้อยากให้น้องทันมอบกำลังใจอีกครั้งหนึ่งดีๆให้สำหรับคุณผู้ชมทางบ้านที่อาจจะแย่ท้อแท้หรือขาดกำลังใจอยากให้ฝากไว้หน่อยค่ะเชิญค่ะก็อยากฝากกำลังใจให้กำลังใจสำหรับคนนะคะคนทั่วไปที่อาจจะประสบปัญหาอยู่ท้อแท้อยู่นะคะคือทันเชื่อว่ามันเข้ามาทุกๆวันแหละแล้วมันก็เข้ามาในหลากหลายรูปแบบซึ่งเราไม่สามารถทำให้มันหายไปแบบไปตลอดได้อะไรเงี้ยแต่ว่าเราสามารถที่จะคงให้ชีวิตเราดำเนินต่อไปได้อย่างแบบมีความสุขค่ะก็อยากให้ทุกคนเนี่ยมองในมุมที่เป็นด้านบวกหรือว่ามองอีกด้านนึงแบบใช้สติในการแก้ปัญหาในแต่ละครั้งค่ะเพราะว่าสติเนี่ยแหละมันจะเรียกให้เราคิดว่าอะไรที่มันทำให้ชีวิตเราอะค่ะแฮปปี้แล้วก็มีความสุขในทุกๆวันค่ะเพราะฉะนั้นก็อยากให้กำลังใจตัวเองก่อนที่เราอะจะคิดว่าคนอื่นจะมาให้กำลังใจเราอะค่ะอย่างแรกคือเราต้องเปิดรับให้กำลังใจจากตัวเองก่อนเพื่อที่จะให้คนอื่นเขาเห็นว่าเอ้ยรอยยิ้มอะมันมาจากตัวเราแล้วคนอื่นเนี่ยทันเชื่อว่าคนรอบข้างเขาก็พร้อมที่จะให้กำลังใจเรากลับมาแน่นอนค่ะนะคะสุดยอดมากๆเลยนะคะสุดท้ายท้ายสุดนี้ยังไงสุขสันต์วันเกิดล่วงหน้านะคะน้องทันนะคะวันนี้ทางรายการของเรานะคะต้องขอขอบพระคุณมากๆเลยที่มาแชร์เรื่องราวมาทุกครั้งก็มีกำลังใจดีๆแล้วก็แรงบันดาลใจให้สำหรับหลายๆคนรวมถึงตัวดิฉันด้วยนะคะต้องขอขอบพระคุณอีกครั้งนึงนะคะสำหรับน้องนิชชารีเป็นเอกชนะศักดิ์ค่ะหรือว่าน้องทันนั่นเอง
องค่ะขอบคุณค่ะและคุณผู้ชมคะสามารถที่ติดตามรายการ Drama Square ของเรากันได้ใหม่นะคะเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาเดียวกันนี้วันนี้ดิฉันพร้อมกับน้องทันนะคะแล้วก็ทีมงานทุกคนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ